ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะ วันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคืนพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็เช่นเดิมค่ะนะคะกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตามปกติแล้วได้หลายวันแล้ว นะคะก็สถานที่ปกติแต่คนก็ยังไม่ค่อยปกติกันเท่าไหร่นะคะก็สุขภาพแต่ละท่านก็ทรุดกันไปเพราะว่ากิจกรรมที่ผ่านมามันแน่นมากแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คิดว่าวันนี้อีกวันนึงซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนนะ31ก็คิดว่าจะเคลียร์งานให้จิตอาสาในระดับหนึ่งนะคะเคลียร์งานในระดับหนึ่งให้กับจิตอาสาของเราสมาคมแล้วพอวันที่หนึ่งเนี่ยตั้งธงเอาไว้ว่าจะเริ่มต้นทำงานแบบเอาชีวิตเข้าแรกอีกงานหนึ่งที่เกี่ยวกับการเรียนคงต้องเอาชีวิตเข้าแรกเลยนะถ้าไม่เอาชีวิตเข้าแรกไม่ผ่านแน่นอนนะคะต้องแบบว่าเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยทุกอย่างจะต้องมูฟนะคะก็เลย พยายามที่จะเคลียร์หลายๆอย่างด้วยความที่ว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ทุกคนก็มีจุดหมายเราก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับจุดหมายของทุกๆท่านทุกๆคนโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นวัดปูจวงเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนครูบาอาจารย์ท่านก็มีจุดหมายในการที่จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาแล้วเราก็มาช่วยกันเราเองเราก็มีจุดหมายในการดำเนินชีวิตของเราเราก็ต้องมีคนที่สอดคล้องกันเป็นไปด้วยกันกับเราเพื่อที่จะให้จุดหมายของเราเนี่ยถึงเหมือนกันเขาเรียกว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันสวัสดีค่ะคุณโจ้แล้วในเวลาเดียวกันเราอยู่ที่กับที่อื่นทุกคนก็มีจุดหมายเราก็พยายามที่จะคือสิ่งหนึ่งที่เคยพูดอยู่เสมอๆถึงความเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายว่าการที่เราเข้าใจจุดหมายของคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีแผนชีวิตแล้วเราวางแผนชีวิตอะไรไว้เนี่ยแล้วใครที่มาสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่งเสริมให้แผนชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นเราจะรู้สึกรักคนนั้นรู้สึกเห็นพระคุณที่คนคนนั้นเนี่ยทำให้แผนของเราเนี่ยมันไปได้ดีอันนี้เขาเรียกว่ารู้คุณคนมนุษย์เรามันมีอยู่หลายกลุ่มหลายแบบบางคนก็ไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถึงในพระไตรปิฎกแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยที่เราเองเนี่ยไปนอนอยู่ใต้ร่มเงาเราอาศัยเพียงแค่ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยการตัดต้นไม้ยังถือว่าไม่รู้คุณต้นไม้เลยนะบอกว่ามนุษย์เนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นก็เขามีรูปอยู่รูปหนึ่งมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งรูปแรกก็คือเขากำลังตัดต้นไม้กำลังตัดต้นไม้อยู่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เหนื่อยมากเขาก็อาศัยร่มเงาไม้นั่นแหละนอนแล้วพอเขาหายเหนื่อยเขาก็ขึ้นมาตัดต้นไม้นั้นต่อเขาบอกว่าคนในปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นเราเป็นหรือเปล่าคือเราจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์เราเห็นคุณของคนที่อยู่รอบตัวเราเราพร้อมที่จะพึ่งพาอาศัยแล้วก็พร้อมที่จะทำลายอันเนี้ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้สอนให้คนเป็นแบบนั้น ก็ทำให้นึกถึงคนเราจะทำความดีค่ะ
อย่างเราจะปลูกต้นไม้อย่างเราจะปลูกบ้านอยู่สักหลังหนึ่งทำเลที่ดินในการปลูกเนี่ยมันก็สำคัญที่ดินในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องดูว่าที่ดินนั้นน่ะอยู่ในโซนพื้นที่ที่มันต่ำหรือที่มันสูงที่มันแฉะหรือมันไม่แฉะเราชอบพื้นที่แบบไหนอ่ะปลูกบ้านได้ไหมปลูกแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วบริเวณและแอเรียรอบบ้านที่เราจะปลูกลงไปอ่ะมันมีสิ่งแวดล้อมที่มันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันมีตลาดของใช้ของกินในตลาดอีกพอมีตลาดปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูในตลาดอีกว่าในตลาดนั้นเนี่ยมันมีอาหารหรือวัตถุดิบที่มันเหมาะกับเราที่เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขไหมไกลไหมแล้วการเดินทางของเราเรามียานพาหนะอะไรพาเราไปสาธารณูปโภคต่างๆที่เราจะต้องใช้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันอย่างคนชอบร้อนจะไปอยู่ที่หนาวมันก็ไม่ได้แต่ถ้าอยู่ที่หนาวต้องมีเครื่องช่วยบางคนชอบเย็นจะไปอยู่ที่ร้อนก็ต้องมีพัดลมคือทุกคนเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเองที่สุดในการดำเนินชีวิตเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้เลือกกับสองวิบากกรรมอันแรกเนี่ยเลือกไม่ได้เช่นเกิดมาแล้วเนี่ยจนความจนเนี่ยมันเป็นความทุกข์อยู่แล้วสวัสดีค่ะพี่หน่อยความจนเนี่ยมันเป็นความทุกข์อยู่แล้วมันเลือกไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะจนตลอดไปหรือเราจะรวยหรือเราจะไม่ทุกข์กับความจนหรือเราจะทุกข์กับความจนเราเลือกได้ว่าเราจะทุกข์หรือเราจะไม่ทุกข์ความจนเนี่ยเลือกไม่ได้วิบากกรรมแต่เราเลือกได้ว่าเราจะทุกข์หรือเราไม่ทุกข์ความสวยความฉลาดความเก่งความอะไรอย่างเงี้ยมันหนีไม่ได้เรื่องของกรรมแต่มันหนีได้หรืออยู่เหนืออารมณ์นี้ได้ถ้าเรามีสติวันนี้เนี่ยก็เลยนึกถึงหลักในการดำเนินชีวิตค่ะคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้นะมันต้องเอาหลักหลายๆหลักมาใช้อย่างสัพพุริสธรรม7เนี่ยเป็นหลักที่เราต้องวางใจต่อสถานการณ์แล้วก็บุคคลถ้ามันผิดพลาดเมื่อไหร่เนี่ยในสัพพุริสธรรม7เนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ละคือเราเกิดมาแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเกิดมาจนเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมาพิการแต่ไอ้คำเนี้ยมันสามารถขอโทษนะคะใช้ได้กับเรียกว่าใช้ได้กับทุกๆคนจริงๆมันเป็นหลักในการภาวนาที่ทำให้คนเจริญคำว่าสัปปายะเนี่ยนะคะคืออะไรคือสิ่งที่มันสบายคำว่าสบายที่นี้คือสบายกายแล้วก็สบายใจสบายสัปปายะสภาพเอื้ออะไรเอื้อต่อจุดหมายที่เราคุยกันอยู่ทุกวันว่าเราต้องรักษาจุดหมายเอาไว้นะตัวเองก็พยายามที่จะให้ข้อจำกัดความคำจำกัดความกับความหมายต่างๆว่าไอ้คำจำกัดความต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานพูดถึงเรื่องของความอดทนเราจะอดทนเรื่องอะไรดีหรือเราจะไม่อดทนเรื่องอะไรดีเราจะเอาอะไรตัดสินในความอดทนนั้นเราต้องดูจุดหมายถ้าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในเส้นทางของจุดหมายเราก็ต้องทนถ้าไม่ทนก็ไม่ถึงแต่ถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจุดหมายของเราแล้วอะ
เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งทนมันเพราะมันเสียเวลาทีนี้คนอื่นเนี่ยถ้าเราเลิกทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเรายกเลิกบางเรื่องมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยไม่มีความอดทนบางทีเราแคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะคะว่าคนอื่นก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่มีความอดทนเดี๋ยวเราจะถูกเขาว่าเราไม่มีความอดทนมันไม่ใช่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่จุดหมายของเราแล้วมันก็ไม่ได้ตรงทางที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะทิ้งสิ่งนั้นได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเลิกแล้วค่ะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเลิกที่จะบำเพ็ญทุกขละกิริยาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีความอดทนแต่พระพุทธเจ้ารู้ดีแล้วว่านั่นไม่เอื้อต่อจุดหมายคือสภาพไม่เอื้อสิ่งที่ทำอยู่ไม่เอื้อแต่บางคนก็บอกอ้าวก็ลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้เสร็จอะไรมันต้องลองคืออาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยขออนุญาตเอาเรื่องส่วนตัวมากว่าที่จะทำอะไรแต่ละอย่างที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัดสินใจทำปุ๊บนะคะแล้วมันจะสำเร็จเลยร้องทำไมล่ะครับไปครับเดอะด็อกเจอไม่ได้แล้วร้องอดควรแหมนะคะทีนี้เนี่ยเล่นด้วยก็มากก็ไม่ได้เล่นน้อยก็ร้องเรียกหาเล่นมากก็ยิ่งเล่นร้องเอาใหญ่มันมีแต่ร้องกับร้องทีนี้เนี่ยไอ้ที่มันบันอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธองค์ทรงดูแล้วว่าการมาเพียรทุกขละกิริยาเนี่ยมันไม่ใช่จุดหมายพระองค์ก็ไม่ได้แคร์ใครแม้กระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยถ้าเกิดว่ายกเลิกการมาเป็นทุกขละกิริยาแล้วเนี่ยจะต้องไม่เข้าใจพุทธเจ้าแน่ๆเลยพุทธเจ้าก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าสิ่งที่สนใจคือจุดหมายไม่ใช่ปัญจวัคคีย์นี่แหละค่ะคือวิธีเลือกว่าเราจะอดทนกับเรื่องอะไรต่อดีหรือไม่ดีเนี่ยให้เราดูว่ามันหนึ่งอย่างชื่อสัพพยะคำว่าสัพพยะเนี่ยมันเอื้อต่อสภาพที่ทำให้เราถึงจุดหมายหรือเปล่าอย่างทุกวันนี้ตัวเองก็ต้องบอกว่าโล่งมากกับเรื่องหนึ่งที่ตัดสินใจไปรู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเองก็ไม่ใช่บุคคลสำคัญอะไรแล้วทีนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยพอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยต้องบอกว่าเรากลับมาหาจุดหมายเรากลับมาทบทวนจุดหมายของเราแล้วถึงเวลาเนี่ยมันไม่ตรงกับจุดหมายคือจุดหมายก็คือสภาพเอื้อเนี่ยมันก็คือมันมีกัลยาณมิตรที่สามารถที่จะทำเรื่องที่เป็นจุดหมายเนี่ยไปด้วยกันได้ดีกัลยาณมิตรสำคัญมันไม่มีกัลยาณมิตรที่จะสามารถเอื้อต่อจุดหมายเราได้แล้วก็จุดหมายของเราคืออะไรจุดหมายของเราคือการทำความดีแล้วใจของเราเนี่ยมันก็ได้มีโอกาสละเลิกมากขึ้นไม่มีอะไรมากระตุ้นมาสร้างปัญหาให้กับจุดหมายของเราเนี่ยสั่นคลอนคือถ้าเกิดเรื่องที่ทำเนี่ยมันแค่สั่นคลอนในตัวของมันเองเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันกลับปีผลกระทบกับเรื่องอื่นๆด้วยมันยิ่งต้องรีบตัดสินใจที่จะยกเลิกต่อบางสิ่งบางอย่างที่กำลังทำอยู่แบบนั้นคือมันไปกระทบอะค่ะมันไปกระทบกับจุดอื่นด้วยอันเนี้ยคำว่าสัพพยะเนี่ยก็คือสภาพเอื้อมันต้องเอื้อต่อจุดหมายของเราหรือสิ่งที่เราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยตัวเองจะเปิดงานใหม่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดงานใหม่ไหนเนี่ย
ที่มันไม่เอื้อต่อจุดหมายที่เราต้องการเราก็จะคงจะต้องตัดสิ่งนั้นทิ้งเป็นแบบนั้นต้องเกื้อกูลคำว่าสัปปายะเนี่ยต้องเกื้อกูลต่อสิ่งที่เราทำหรือเกื้อกูลต่อสิ่งที่เป็นจุดหมายเราต้องถามก่อนว่าอย่างเช่นเราอยากจะมีบ้านสักหลังนึงเราไปกินเหล้าเราไปเที่ยวเราคบคนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยที่ชวนให้เราเนี่ยใช้เงินเยอะๆทั้งๆที่จุดหมายมันคือต้องเก็บเงินอะเราก็ทำให้เราเนี่ยถึงจุดหมายได้ยากแล้วค่ะเราควรจะตัดอะไรอ่ะก็ต้องตัดไอ้สิ่งที่ทำแบบนี้ออกไปต้องห้ามใจว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งไหนมากกว่ากันแล้วเราก็ต้องทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งคำนี้ตัวเองใช้อยู่ตลอดชีวิตค่ะทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งบางทีเนี่ยมันก็อยากได้ทั้งหมดแหละมนุษย์น่ะรักพี่เสียดายน้องอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อะไรเงี้ยแต่ในเมื่อมันเอาสิ่งนี้มาอีกสิ่งหนึ่งต้องเสียเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเอาสิ่งไหนต้องตัดอีกอย่างหนึ่งทิ้งโดยที่ไม่มีความอาลัยคือสละออกเพื่อจุดหมายขออภัยนะคะขอคืนนิดนึงคำว่าสัปปายักหมายถึงสิ่งที่เหมาะกันมันจะต้องเหมาะกันกับจุดหมายของเรานะเหมาะกันกับจุดหมายของเราสวัสดีค่ะแม่เนนมันต้องอ๋อไม่ใช่นี่พี่รัตนะคุณพี่รันลืมไปนึกว่าแม่เนนใช่แม่เนนไหมนะคะแม่เนนอิฟนะมันจะต้องเหมาะกันกับต้องเอื้อกันกับสิ่งที่เราเนี่ยวางแผนเอาไว้คือหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าญาติธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องดูโฟกัสไปก่อนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วอะไรที่มันไม่เหมาะกันกับเราเราก็ไม่สามารถที่จะนำเข้ามาในชีวิตได้เพราะว่ามันไม่ตรงกับจุดหมายนะคะแล้วก็ต้องเอื้อหนุนในการเจริญภาวนานี่แหละค่ะสำคัญคำว่าเจริญภาวนาเนี่ยเราแปลว่าไงคำว่าเจริญภาวนาก็คือการพัฒนาเองการพัฒนาภาวนาคือพัฒนาค่ะมันทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่พัฒนาขึ้นหรือจิตใจที่แย่ลงบางที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยคำว่าจิตใจมันจะแย่ลงหรือดีขึ้นได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบารมีด้วยถ้าบารมีเรามากพอกับสิ่งนี้เราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้แต่ถ้าเกิดบารมีเราไม่พอกับสิ่งนี้เราก็จะผ่านมันไปไม่ได้อย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่ตัวเองตัดสินใจตัดทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยเราอยู่ในสังคมที่เป็นอีกแบบนึงแล้วกับสังคมอีกแบบนึงซึ่งมันแยบคายมันซับซ้อนเราเข้าไม่ถึงต่อวิธีการปฏิบัติคือถามว่าเราเข้าถึงเนื้อหาไหมเราเข้าถึงเรารู้แหละว่าใครเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงหมดแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงวิธีการในการจัดการนั่นคือประสบการณ์เราไม่มีเราก็ต้องถอยออกมาเราก็ต้องถอยออกมาจากตรงนั้นเพราะว่า มันไม่เอื้อต่อการภาวนามันไม่เอื้อต่อคือที่ทำทุกอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ยอะไรที่มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันได้สละออกมันก็คือจิตสูงขึ้นมันก็คือเอื้อต่อการภาวนาแต่อะไรที่มันขัดต่อการภาวนาภาวนาของเราดีๆก็เสียไปด้วยอย่างเงี้ยเรามีภาวนาดีๆของเราก็สูญเสียภาวนาไปด้วยถ้าอันนี้แสดงว่ามันไม่เจริญขึ้นละมันไม่เป็นภาวนาละเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่สิ่งนั้นเราต้องตัดออกแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือช่วยให้สมาธิตั้งมั่นคำว่าสัปปายะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สบายแล้วก็สมาธิตั้งมั่น
แต่เราจะไม่เอาอารมณ์ของกิเลสมาเป็นที่ตั้งในการพิจารณาคำว่าสมาธิตั้งมั่นก็คือความดีเนี่ยมันตั้งมั่นสมาธิเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ในความดีสมาธิของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในกุศลมันสบายแบบกุศลไม่ใช่สบายแบบกิเลสนะคะบางคนว่าเอ้ยไม่สบายใจก็ไม่เอาถ้าไม่สบายใจแบบโกรธเกลียดไม่สบายใจแบบอิจฉาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นคือมันไปตั้งมั่นแบบนั้นแล้วก็โกรธเกลียดไปเนี่ยแต่ว่าไอ้คำว่าสมาธิไม่ตั้งมั่นเนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามันไม่สามารถตั้งอยู่ในความดีได้ความดีของเราที่เคยมีอยู่อ่ะมันลดลงเราเคยมีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความอิ่มใจมีความปิติใจกับการทำความดีแต่พอเรามาทำสิ่งนี้ปุ๊บหรือเรามาเจอสิ่งนี้ปุ๊บไอ้ความดีของเราที่มันเคยมีอยู่ในใจเนี่ยมันหายไปไม่ตั้งมั่นอันนี้ก็ต้องพิจารณาสิ่งนี้ออกเหมือนกันเพราะมันไม่สัปปายะและสุดท้ายก็คือไม่เสื่อมถอยคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตของเราอะค่ะถ้ามันเดินหน้าไม่ได้อย่าให้มันถอยหลังถ้าเรามีสติเราจะเลือกได้ว่าอะไรทำให้เราถอยหลังถ้ามันถอยหลังแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเอาสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตมันถอยหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยเรามาพูดเป็นข้อๆกันอันนี้ก็เรียกว่าสัปปายะ7มันก็เราปลูกบ้านเนี่ยที่พูดไปว่าคนเราเนี่ยมันมีกิเลสเรากำลังพูดถึงคนมีกิเลสเราไม่ได้พูดถึงพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาบอกอันนั้นกิเลสอันนี้กิเลสอะไรเงี้ยไม่ต้องมาพูดเรากำลังพูดถึงกิเลสนี่แหละแต่ทำยังไงไม่ให้กิเลสใหม่เนี่ยมันเยอะขึ้นอะไรที่มันกิเลสมันเยอะขึ้นอะไรที่ปัญหามันมากขึ้นอะไรที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยอันเนี้ยเราจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันผ่องใสให้ใจของเราเนี่ยมันผ่องใสเหมือนก็เราปลูกบ้านอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปเบื้องต้นค่ะว่าถ้าเราปลูกบ้านเราก็ต้องการพื้นที่ที่เรารู้สึกมีความสุขสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยต้องดีมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนบ้านที่ดีมีอากาศที่ดีมีสาธารณูปโภคต่างๆที่มันตรงกับอุปนิสัยของเราเราก็จะรู้สึกว่าอยู่ที่นั่นเนี่ยมันง่ายพอจิตของเราเนี่ยมันรู้สึกพอใจเนี่ยการทำดีต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมีอาหารการกินมีอากาศมีทุกอย่างเนี่ยมันไม่ตรงกับอุปนิสัยของเราที่เรามีกิเลสของเราอยู่อ่ะคนเราเนี่ยมันจะมีกิเลสที่ชอบกับไม่ชอบอยู่ของเราอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้มันต้องค่อยฝึกค่ะค่อยๆฝึกละไอ้ตัวกิเลสที่มันชอบไม่ชอบแต่ในก่อนที่เราจะละไอ้กิเลสที่ชอบไม่ชอบของเราเนี่ยเบื้องต้นที่เรายังไม่มีบารมีเนี่ยเราต้องเลือกไอ้ที่มันไม่ทุกข์ซะก่อนสัปปายะคือสบายเลือกที่มันตรงกับไม่ทรมานมากอ่ะให้ใจของเรารู้สึกดีอ่ะเราจะได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขึ้นสัปปายะเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้เหมือนกับชีวิตเนี่ยเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันกำลังจะเดินไปเรากำลังต้องการความเจริญของชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าไอ้ความเจริญที่เราต้องการนะแบบไหนที่สัปปายะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่หลายท่านก็คงจะฟังกันมาเยอะแล้วล่ะค่ะสัปปายะ7เนี่ยแต่ว่าในการอธิบายที่เราจะนำมาใช้กับชีวิตจริงเนี่ยเรามีความเข้าใจแค่ไหนนอกจากว่าเราพูดไปก็อย่างนี้มันคือสัปปายะอย่างนั้นมันคือสัปปายะอะไรแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นอารมณ์ของเราที่เรารู้สึกไม่ดีเราอาจจะไม่มีเหตุผลในการตัดสินใจอย่างตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งอะค่ะทุกครั้งอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตเคยมีปัญหาเคยมีปัญหาแล้วทีนี้เนี่ยทางคนที่มีปัญหาด้วยเนี่ยเขาก็เข้าใจว่า
เราเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ใช่คนผูกโกรธนะคะแต่เป็นคนที่จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพิจารณาเหมือนกับที่เคยทุกขตะไหมไม่แน่ใจค่ะไม่ใช่ทุกขตะเหมือนกับเศรษฐีที่เคยเล่าให้ฟังในพระไตรปิฎกค่ะว่าเศรษฐีเนี่ยเคยถูกโจรซึ่งโกรธเศรษฐีในครั้งที่เศรษฐีเดินผ่านศาลาที่เป็นศาลาพักร้อนริมทางสาธารณะเศรษฐีพูดอยู่ไม่กี่คำโจรโกรธแล้วโจรก็ตามทำร้ายเศรษฐีตามทำร้ายครอบครัวจนถึงขนาดตามทำร้ายอยากให้เศรษฐีเสียใจอ่ะคือมันมีเจตนาของโจรก็คืออยากให้เศรษฐีเสียใจทำยังไงเนาะใจเศรษฐีเนี่ยเสียใจเอาล่ะก็จะไปเลือกไปดูเขาก็ฉลาดนะเขาก็จะไปเลือกไปดูว่าเศรษฐีเนี่ยเขารักอะไรแล้วก็จะพยายามทำลายสิ่งที่เศรษฐีรักโจรนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้กระทั่งโจรเนี่ยไปทำลายสิ่งที่เศรษฐีรักแล้วเนี่ยเศรษฐีเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับแบบเออดีนะเราจะได้สร้างกุฏิใหม่ถวายพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละคำพูดของเศรษฐีทำให้โจรเองรู้สึกผิดมากสำนึกขึ้นมาเลยโหผิดแล้วขอกราบขมาขออภัยขอชดใช้หนี้โดยการขอเป็นทาสบริวารของเศรษฐีในบ้านเพราะโจรรู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนดีถ้าลูกตัวเองถ้าเมียตัวเองถ้าตัวเองได้ไปอยู่กับบ้านคนดีขนาดเนี้ยมันจะต้องมีความสุขอยู่แล้วเพราะไม่เคยโกรธใครเลยขนาดทำร้ายสิ่งที่ของที่รักขนาดนี้ยังไม่โกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเองได้ไปอยู่บ้านคนแบบนี้มันมีความสุขแน่ๆจนเล็งเห็นแล้วค่ะก็เลยถวายตัวเป็นคนรับใช้มอบตัวเป็นคนรับใช้แต่เศรษฐีเนี่ยก็ปฏิเสธโอ้ไม่หรอกไม่เป็นไรเราเนี่ยเอาคนละตอนนะคะเขาเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะมีการตอบเป็นวิพัชวาทหรือวิพัชวาทะคือแยกแยะในการตอบเป็นขณะจิตเศรษฐีบอกเอาทีละขณะนะเราอภัยให้นั่นหมายถึงเศรษฐีไม่ได้โกรธค่ะแต่เราไม่รับท่านมาเป็นบริวารคนฟังทั่วไปเลยครั้งแรกก็สรรเสริญเศรษฐีดีหรอกว่าโอ้ยเศรษฐีเนี่ยโอ้โหจิตใจสุดยอดมากเลยโอ้โหขนาดโจรเนี่ยมาทำลายสิ่งที่รักที่สุดเนี่ยเศรษฐียังไม่โกรธเลยแต่พอเศรษฐีบอกไม่รับแสดงว่าแกโกรธสรุปเขาโกรธสรุปว่าเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเป็นยังไงบ้างคะนะทีนี้ปรากฏว่าเศรษฐีเนี่ยไม่รับโจรพอเศรษฐีไม่รับโจรทุกคนก็ประณามเศรษฐีเลยว่าเฮ้ยนี่ไงไหนว่าไม่โกรธไงทำไมไม่รับคิดแทนเขาแต่อย่าลืมนะว่าบ้านเป็นบ้านเศรษฐีแล้วเขาต้องเอาคนคนนี้ไปอยู่ที่บ้านทำไมตัวเองไม่เอาไปอันนี้พูดแบบคิดเองอินเรื่องราวพูดแบบอินไงทำไมแกไม่เอาไปเองวะอะไรเงี้ยเหมือนเราดูหนังอะทีนี้เศรษฐีก็เลยให้เหตุผลวิพัชวาทนะคะหนึ่งคือให้อภัย 100% ไม่ได้โกรธสองไม่รับปุ๊บเนี่ยมันมีผลกระทบแล้วไอ้ความคิดของมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันจะไม่คิดหรอกว่าคนอื่นเป็นคนดีอ่ะมีตัวเองเป็นคนดีอ่ะเฮ้ยจะทีไม่ได้เรื่องแล้วโกรธแล้วไหนบอกไม่โกรธไงถ้าไม่โกรธก็ต้องรับสิอะไรเงี้ยแล้วตัวเองรับไหมล่ะก็ไม่เอาโจรเศรษฐีก็เลยบอกว่าเราไม่โกรธนะแต่เราเนี่ยขอไม่รับด้วยเหตุผลที่ว่าก็มีเหตุผลคือเราเนี่ยจะพูดอะไรจะทำอะไรกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้เหตุผลสำหรับตัวเองเนี่ยเกิดมาท่ามกลางชีวิตแล้วก็เติบโตมากับเหตุผลพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนมีการศึกษาอะไรมากมายพ่อจบป.4ค่ะแต่พ่อสอนให้มีเหตุผลทำอะไรเนี่ยต้องคิดเหตุผลว่ามันสมควรหรือไม่สมควรมันใช่หรือมันไม่ใช่จะไม่ใช้อารมณ์ในการทำอะไร
รือจะไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินใจอะไรต้องมีเหตุผลอะไรที่มันเหตุผลมันดีกว่าถึงอารมณ์มันจะไม่โอเคก็ฝืนอารมณ์ค่ะพยายามที่จะอยู่เหนืออารมณ์แล้วเอาเหตุผลเนี่ยเป็นตัวดำเนินชีวิตไม่ใช่อารมณ์เป็นตัวดำเนินชีวิตที่ผ่านมาทำแบบนี้ใช้เหตุผลเป็นตัวนำไม่ใช่อารมณ์เศรษฐีเนี่ยก็จึงให้เหตุผลกับให้เหตุผลกับคนทั้งหลายว่าขนาดเรื่องแค่นี้สวัสดีค่ะพี่แพตตี้ขนาดเรื่องแค่นี้แกเนี่ยยังทำได้ขนาดนี้ตามทำร้ายตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนถึงทำร้ายกุฏิพุทธเจ้ามองหาอะไรที่เป็นที่รักเพื่อที่จะทำร้ายให้เศรษฐีเนี่ยเสียใจแล้วถ้าอนาคตล่ะโจรก็ต้องรักลูกโจรก็ต้องรักเมียโจรมาอยู่ในบ้านแล้วถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีการกระทบกันเกิดขึ้นมาถ้ามันโกรธกันโดยตรงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐีในบ้านลูกเมียเศรษฐีก็มีสมบัติบริวารเศรษฐีก็มีเศรษฐีก็ต้องรักษาลูกเมียก็ต้องรักษาสมบัติบริวารของเขาไว้การสำนึกผิดมันไม่ได้การันตีความดีของมนุษย์ค่ะมนุษย์ที่สำนึกผิดไม่ได้แปลว่าคนนั้นกลายเป็นคนดีแล้วนะเราจะเห็นว่าโจรสำนึกผิดหลายครั้งค่ะแต่โจรก็ยังปล้นอยู่เหมือนเดิมไอ้ตอนที่ทำแล้วมันผิดเนี่ยมันสำนึกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าความสำนึกนั้นมันไม่สามารถที่จะต่อยอดไปถึงการพัฒนาตัวเองได้หรือไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ยังเป็นโจรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่เราคบกับคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่เขาคิดได้ขอโทษแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนดีเราให้อภัยอ่ะถูกต้องแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนดีแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นคนดีค่ะยังไม่ได้เป็นแต่มันดีกว่าเดิมยังสำนึกผิดยังยอมรับความจริงก็ยังดีกว่าคนที่แบบผิดแล้วดันทุรังดีกว่าอันเนี้ยทีนี้กลับมาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยก็จะพยายามที่จะดูถึงเรื่องของฉันใช้เหตุผลถ้าเกิดว่าเราอยู่กับใครแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยใช้เหตุผลน้อยมันคุยกันไม่ได้คือฐานในการคุยฐานข้อมูลในการคุยของเราเนี่ยมันไม่ตรงกันละสำหรับเราเนี่ยใช้เหตุผลในการคุยแต่สำหรับคุณเนี่ยใช้อารมณ์ในการคุยคุณเอาความชอบเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วก็จะคุยยังไงก็ได้ให้มันได้ผลประโยชน์คุยยังไงก็ได้ให้มันถูกใจที่เราอยากจะเป็นอยากจะทำแต่สำหรับเราเนี่ยเราใช้เหตุผลว่าอย่างนี้น่าจะใช่อย่างนี้น่าจะไม่ใช่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะคิดหรือจะทำอะไรกับชีวิตก็ได้แต่เราไม่สามารถที่จะบังคับคนอื่นให้เป็นอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเลือกสิ่งที่เป็นสัพพายะไงบุคคลหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วเรามาดูว่าสัพพยะเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่กี่อย่างสัพพยะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่7อย่างนะคือ1อาวาสหรือว่าอาวาสะสัพพยะอ่านแบบภาษาบาลีอาวาสก็คือที่อยู่ที่เหมาะสมอย่างคนที่บางคนเนี่ยอย่างมานอนที่วัดเนี่ยบางคนนอนคนเดียวไม่ได้ยังแบบกลัวอยู่ความสัพยะของเขาก็คือต้องมีคนนอนด้วยหรือมีคนพุกพ่านบางคนบอกขอให้มีคนเดินไปเดินมาอุ่นใจแต่บางคนบอกโอ้แกเดินไปเดินมาทำไมวะฉันเวียนหัวฉันอยากจะนอนคนเดียวเหมือนกับแม่เนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่วัดป่าจริยธรรมตอนนั้นวัดป่าจริยธรรมก็ต้นไม้เยอะมากแล้วก็ยังไม่มีกุฏิเล็กกุฏิน้อยที่เกิดขึ้นมาแม่ไปเที่ยวแม่บอกว่าโอ้ยหนูอยู่ยังไงอยู่ยังไงเนี่ยหูมีแต่ป่าทั้งมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยอยู่ได้ยังไงให้หาคนมานอนด้วยนะโอ้ยแม่เสียงดีนะเสียงดีโอ้ยแม่หนูอยากนอนคนเดียวไม่อยากใครมานอนด้วย
คือไอ้ความสัปปายะก็คือสัปปายะเนี่ยเราไปดูความหมายว่ามันคือความอะไรคือสิ่งที่สบายเราอะแล้วก็สภาพเอื้อต่อสิ่งที่เราจะทำเกื้อกูลต่อสิ่งที่เราจะทำแล้วก็เหมาะกันกับเราแล้วก็เกื้อหนุนนะเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาคือพัฒนาใจของเราสัปปายะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาใจนะคะพัฒนาใจของเราแล้วก็ช่วยสมาธิของเราเนี่ยที่เป็นสมาธิที่มันไม่มีนิวรณ์ไม่ใช่สมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจมันไม่เหมือนกันนะคำว่าสมาธิตั้งมั่นเนี่ยอย่างเช่นบางคนเล่นไพ่เนี่ยสมาธิตั้งมั่นในเล่นไพ่ไม่ใช่ในไพ่ที่ตั้งอยู่มันก็คือนิวรณ์คือกามคุณคือกามฉันทะอย่างเงี้ยคือโลภะอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นการตั้งมั่นอยู่ในนิวรณ์ซึ่งมันเป็นสมาธิของกิเลสแต่ถ้าเกิดเป็นสมาธิที่ในสัปปายะที่พุทธศาสนาพูดถึงเนี่ยมันเป็นสมาธิที่อยู่เหนือนิวรณ์อารมณ์เนี่ยมันอยู่เขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยมันอยู่เหนืออารมณ์มันมีการตั้งจิตของเราเนี่ยอยู่ในกุศลสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่เหมือนกันแล้วก็มันจะต้องไม่เสื่อมถอยคำว่าไม่เสื่อมถอยไม่ใช่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไม่เสื่อมได้ยังไงบางคนรู้มากแล้วพูดเยอะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไม่ใช่ค่ะคำว่าไม่เสื่อมถอยในที่นี้หมายถึงไม่เสื่อมถอยแต่ความดีไม่เสื่อมถอยแต่ความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยู่เหมาะสมกับเราเนี่ยมันก็คือมันจะต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยจะรู้สึกสบายเอื้อต่อสิ่งที่เราทำอยู่ของเก่าของเราคำว่าเอื้อต่อเนี่ยต้องดูว่าของเก่าเราเนี่ยเราทำอะไรมาแล้วของใหม่ที่เราทำเนี่ยมันขัดกันหรือเปล่าถ้าเกิดของเก่าที่ทำอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วของใหม่ที่ทำเนี่ยมันทำให้ของเก่าของเราเสียเนี่ยต้องขออนุญาตตัดของใหม่มันเสื่อมค่ะมันเสื่อมเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็สัปปายะที่สองก็คือโคจรสัปปายะหรือโคจรสัปปายะต่างๆการที่เราจะไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มันจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยเรื่องของการหาอาหารต่างๆชุมชนต่างๆมันต้องเอื้อต่ออุปนิสัยเราอะนะคะอย่างอันนี้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรามาปรับใช้กับชีวิตจริงในการพัฒนาตัวเองให้เกิดความเจริญการหาอยู่หากินต้องบอกอย่างนั้นอันเนี้ยการหาอยู่หากินของเราเนี่ยมันจะต้องสะดวกก็คือการเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยมันสะดวกไหมมันคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องกินอาหารนะอาหารที่เลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยเรากินขนาดไหนแล้วเราหาขนาดไหนเราหาถ้าจนเราเป็นทุกข์บางคนเนี่ยกินอาหารก็วันละแค่มื้อเดียว2มื้ออย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยทานอาหารวันละมื้อเต็มที่เนี่ยให้อิ่มเลยนะคะให้มื้อละ100มื้อละ100เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ว่ามื้อละร้อยอ่ะก็กินข้าววัดอีกต่างหากมันก็ทำให้เราเนี่ยมีการขวนขวายในการหาอาหารเนี่ยง่ายขึ้นพอเราขวนขวายกับสิ่งนี้น้อยลงในการหาอยู่หากินมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเอาเวลาของเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ที่มันตรงกับจุดหมายของเราได้เยอะขึ้นบางทีเนี่ยเราหลงประเด็นชีวิตเราหลงทิศทางของตัวเองก็มีตัวเองก็เคยเป็นบางทีเอ้ยเรามัวแต่ไปทำอะไรอยู่อย่างบางทีเนี่ยหลายๆคนก็เห็นว่าอาจารย์นวลีทำนู่นทำนั่นทำนี่ไม่ได้หยุดเลยก็เพราะว่าทุกวันเนี้ยพยายามเอาสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นที่ตั้งของการเจริญสติเพราะอะไรเพราะว่าพอเราไปศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะเห็นว่า
พระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีเนี่ยบารมีที่เข้มแข็งขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งภาวนาอย่างเดียวแต่บารมีที่มันเข้มแข็งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการนำสติปัฏฐาน4นำศรัทธานำกุศลทั้งหมดเนี่ยลงพื้นที่จริงแล้วก็ต้องสามารถนำกุศลทั้งหมดมาใช้ให้เป็นมันถึงจะเกิดกำลังบารมีที่มันมีบารมีขึ้นมาที่ใจบารมีก็คือบุญที่มีกำลังนั่นเองอย่างเราทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมันทำบ่อยๆมันใช้บ่อยๆมันสามารถที่จะนำลงสู่พื้นที่จริงได้เนี่ยมันจะกลายเป็นบารมีค่ะอย่างเช่นเราไปนั่งอย่างเดียวเนี่ยพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอตัวเองก็สอนอยู่อะแต่พอเรามาเจอคนพอเราถูกด่าพอเราถูกเอาเปรียบเราโกรธเราเสียใจเราพร่ำเพ้อพรรณนาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ก็แสดงว่าไอ้ภาวนาของเรามันยังไม่มีบารมีถ้าเกิดว่าภาวนาของเรามันมีบารมีเนี่ยมันจะต้องนำมาใช้จริงๆได้ไม่ใช่เอาไปแค่นั่งอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวอันนี้มันคือการเช็คผลของการภาวนาในการที่เราจะมาอยู่ในสังคมเนี่ยแต่เราก็ไม่ต้องวิ่งเข้าหาสังคมจนโอ้ฉันจะเช็คจะเช็คไม่ต้องอะเราเพียงแค่ว่าเราอยู่ปกติอะไรเข้ามาแล้วเราก็มีสติอย่างนี้นะคะก็คือเมื่อข้อที่2ไปแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วหาเรื่องให้คนที่จัดรายการไอ้ฟังรายการช่วยดูนาฬิกานะคะข้อที่2นะก็ข้อที่3ก็คือพัสสะสัปปายะก็คือการพูดคุยกับคนที่เหมาะสมแล้วก็เรื่องที่พูดเนี่ยเหมาะสมอันนี้แหละค่ะที่ตัวเองเลือกที่จะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ได้มีความอะไรอาวรณ์คือบางที่บางเรื่องพอเราเข้าไปคุกคีหรือเราเข้าไปอยู่แล้วเรื่องที่มันพูดคุยกันหรือเรื่องราวในการปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจมันไม่ได้เอื้อต่อกุศลในใจของเรามันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นถามว่าเราเลือกได้ด้วยเหรอเลือกได้บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจรเข้ามาอย่างเช่นคนเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเจอคนดีตลอดชีวิตมันจรเข้ามาเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะรับการกระทบนั้นได้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกได้แต่เราไม่เลือกเนี่ยสิมันการพูดคุยไม่เหมาะสมไม่เอื้อต่อจุดหมายมันก็ทำให้เราเนี่ยสูญเสียเวลาของเราเนี่ยที่มันมีอยู่อย่างตอนนี้อาจารย์ธรรมวรีเองเนี่ยอายุ50กว่าซึ่งเราไม่ได้การันตีไม่ได้เลยว่าก่อน60เนี่ยเรายังมีกำลังดีอยู่หรือเปล่าเวลาของเรามันเหลือไม่มากพอถึงเราจะมีอายุจนถึง70 80แต่ถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยมันเหลือแค่อายุค่ะแต่แรงมันไม่ได้เหลือขนาดนั้นมันเหลือแค่อายุแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำความดีเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยแรงของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็หูตาแขนขาการทำงานของสังขารเนี่ยมันก็ไม่เอื้อละไอ้ตอนเนี้ยหูตาอะไรมันก็ยังโอเคอยู่การขับรถการทำกิจกรรมทุกอย่างมันยังแข็งแรงพอสมควรที่จะทำอะไรได้อีกหลายอย่างที่ทำได้เพราะฉะนั้นเราควรเอาไอ้ที่มันมีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรที่มันขัดกับจุดหมายเนี่ยตัดแบบไม่มีอะไรอาวรณ์เลยค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรอาวรณ์กับสิ่งที่มันขัดต่อจุดหมายเลยเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินหน้า
นะคะแล้วก็ข้อที่สี่สำคัญมากข้อที่สี่สำคัญมากคือบุคคลสัปปายะมันจะสบายใจไม่สบายใจก็ไอ้บุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละค่ะเราตัวเองเชื่อว่าการที่เรามีอุปนิสัยแบบไหนเนี่ยมันจะเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยอยากจะคบคนดีแต่เราเองทำไม่ดีเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้มันคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่เข้ากันบุคคลสัปปายะเนี่ยก็คือบุคคลที่มันสบายใจอะที่มันสบายใจเราอย่าไปห่วงว่าคนนั้นจะว่าอย่างนี้คนนี้จะว่าอย่างนั้นทั้งที่เราก็ไม่สบายใจถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะว่ายังไงกับเราเราเลือกความสบายใจก่อนอย่าไปเลือกว่าคนจะคิดกับเรายังไงเพราะว่าคนที่เขาคิดกับเรายังไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราปล่อยให้ธรรมชาติของหัวใจของเขาเนี่ยจัดการกับเขาถ้าเขาคิดไม่ดีเขามองเราในแง่ร้ายหรือเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะคัดเองคือต้องบอกว่าคนที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะรักเราคือคนที่เข้าใจกันเนี่ยมันจะมีลักษณะอีกอย่างนึงก็คือว่าคนที่เข้าใจกันเนี่ยมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันพร้อมที่จะเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกับเรารู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งหรือธาตุมันตรงกันเนี่ยเราจะรู้สึกเข้าใจคนนั้นง่ายเขาพูดอะไรเราจะเข้าใจหมดแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกขัดใจเรารู้สึกว่ามีปฏิฆะเนี่ยถึงจะพูดดีขนาดไหนเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรอจริงเหรอไม่จริงหรอกมั้งอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าอย่างตัวเองทำงานเนี่ยบอกกับหลายๆคนแล้วก็สอนลูกศิษย์ทุกที่ว่าสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยแหละสมมติอาจารย์ธรรมวลีรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันนิสัยไม่ดีไม่โอเคอ่ะคนนี้ขี้เกียจคนนี้ทำงานผิดพลาดบ่อยคนทำงานน่ะมันก็รักคนทำงานเรื่องปกติพออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยรู้สึกไม่มีความชื่นชมกับคนคนนั้นแล้วเนี่ยโอกาสของคนคนนั้นเนี่ยจะไม่มีอีกเลยโอกาสมันไม่มีไม่ได้แปลว่าไปกลั่นแกล้งแต่มันเหมือนกับไม่รู้จะเอาคนนี้ไปทำอะไรอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกทำอะไรก็ไม่ได้อ่ะใช่ทำอะไรก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีความเชื่อถือเราไม่มีความมั่นใจในความสามารถของเขาโอกาสมันก็จะหายไปเหมือนกันค่ะถ้าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่เกลียดอ่ะเหมือนคนทำงานแล้วเจ้านายเกลียดอ่ะค่ะโอ้ไม่รุ่งนะคะคนที่ทำงานแล้วเจ้านายเกลียดเนี่ยโอกาสที่มันจะรุ่งเนี่ยมันไม่มีเลยแล้วยิ่งเสียไปกว่านั้นคือเดี๋ยวเจ้านายก็เอาเราไปนินทาด้วยเจ้านายก็ถึงเวลาก็เอาเราไปดินทาแล้วก็มีแต่เสียกับเสียดิ้งเราอยู่นานไปเท่าไหร่เนี่ยความเสียหายของเราจะมากขึ้นเพราะว่าคนที่มันมองกันด้วยความอคติเนี่ยมันก็จะมองข้อเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่ไหนหรือยังไงเนี่ยถ้าเจ้านายหรือบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาไอ้ใต้อยู่เหนือบังคับบัญชาของเราเนี่ยหรือคนที่เราไปช่วยงานเนี่ยมองไม่ดีปุ๊บเนี่ยต้องรีบมูฟเลยค่ะทำไมต้องรีบมูฟก็เพราะว่าเดี๋ยวข้อเสียของเรามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะไปทำงานที่อื่นไม่ได้เพราะเขาจะพูดเราในแง่เสียค่ะเพราะเขาไม่ได้มองเราดีอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญทีนี้ข้อที่5คือโภชนะสัปปายะก็คืออาหารนะคะเมื่อกี้นี่ที่หาอาหารแต่อันนี้คืออาหารที่มันเหมาะสมกับร่างกายก็คือที่ไหนที่มันมีอาหารที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ที่นั่นอย่างไปที่ไหนเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยไปที่นี่บ่อยๆโอ้ยไปก็ดีนะแต่อาหารไม่โอเคอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอย่างเช่นเราไปประเทศอินเดียเนี่ย
อาหารอินเดียเนี่ยคนไทยหลายคนกินไม่ได้แต่ว่าถ้าให้เรียนรู้กินสนุกสนุกเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดให้ไปอยู่ตลอดแล้วนั่งกินอาหารนั้นตลอดก็คงไม่มีใครกินอย่างเงี้ยใจของเราก็จะเสียมันก็จะเสื่อมค่ะพออาหารมันไม่ถูกปากพอมันกินไม่ได้เนี่ยไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยง่ายๆเนี่ยคำว่าสมาธิตั้งมั่นเนี่ยมันตั้งไม่ได้เลยนะคะเพราะคำว่าสมาธิตั้งมั่นหมายถึงจิตที่ไม่มีนิวรณ์แต่ทีนี้เนี่ยจิตเนี่ยมันไปพะวงถึงอาหารไทยอยากจะกินน้ำพริกกะปิอยากจะกินน้ำพริกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยจิตมันไปพะวงกับเรื่องของอาหารทำให้สมาธิที่มันควรจะตั้งมั่นอยู่กับจุดหมายหรือตั้งมั่นกับความดีเนี่ยมันลดลงมันไปตั้งมั่นกับอาหารตั้งมั่นกับนิวรณ์แทนนะคะนี่เรียกว่ามิจฉาสมาธินะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะข้อที่6ก็คืออุตุสัปปายะคืออากาศอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไปอินเดียกันกลับมาป่วยหมดเลยค่ะนะคะเพราะว่าอุตุไม่สัปปายะหนาวอุปกรณ์เอาไปก็ไม่พอกันแต่ว่าด้วยหัวใจทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการทำความดีมันถึงทำให้ทุกอย่างผ่านไปแบบสวยงามนะคะอุตุสัปปายะคือการสัปปายะเนี่ยมันต้องมีหลายๆอย่างองค์ประกอบที่เราจะทำความดีได้อุตุอากาศบรรยากาศต่างๆ3อริยาปณะปะทะสัพอริยบทอะค่ะสัพเอสัพยะก็คือมันเหมาะต่อการทำความดีอะถ้าเกิดปรับมาใช้ชีวิตจริงก็คือมันเป็นสถานที่ที่เหมาะต่อการทำความดีที่ไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมที่นี่ทำอาหารได้ทำอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยชอบทำอาหารใช่ไหมคะแล้วได้ทำงานจิตอาสาได้ไปออกงานจิตอาสาแล้วมันก็สัปปายะทุกคนก็โอเคทำนู่นทำนี่โอเคมันก็น่าทำอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่ามันเหมาะต่อการทำความดีอย่างเช่นบางคนชอบออกโรงทานที่นี่ก็มีคนชอบกินมันก็เหมาะต่อการทำความดีมันเอื้อแต่ถ้าเกิดทำความดีแล้วมันมีปัญหามันยังงู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะต่อการทำความดีมันก็ไม่สัปปายะอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าสัปปายะทั้ง7คือสิ่งที่มันทำให้เราสัปปายะให้เราสบายใจก็คือเอื้อต่อจุดหมายสภาพเอื้อแล้วก็เกื้อกูลต่อจุดหมายของเราแล้วก็เหมาะกันเข้ากันได้กับจุดหมายของเราแล้วก็เกื้อหนุนจุดหมายของเราแล้วก็ทำให้สมาธิของเราเนี่ยมันดีขึ้นจิตของเราเนี่ยมันสวยงามมันมีสมาธิต่อการทำความดีมันมีศรัทธามากขึ้นแล้วมันก็ไม่ถอยต่อการทำความดีเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความดีเก่าของเราอยู่แล้วความดีเก่าของเรามันหายไปด้วยเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นมันไม่ใช่อันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ